แบบนี้ทีนี้ผมเราก็จะได้เพชรจำนวนมหาศาลแล้วนะครับวิ่งไปแบบเพชรดรอปไปอะไรเงี้ยนะครับผมเอาลมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้กับปาร์คิลเลอร์เกมไมคราฟนั่นเองนะครับและตอนนี้กับไมคราฟชาเลนจ์นะครับผมซึ่งตอนนี้แบบว่าเราเกิดอยู่ที่ทะเลทรายเลยนะครับผมไม่เคยเล่นแล้วแบบเกิดทะเลทรายมาก่อนเลยนะอย่างแรกเราจะต้องหาต้นไม้หรืออะไรสักอย่างก่อนนะครับผมเออใช่แต่ก่อนอื่นเลยนะครับนี่เราต้องใช้คำสั่งนี้ครับผม working block add park killer นะครับผมมาก็อันนี้เนี่ยจะเป็นปลั๊กอินนะครับผมที่จะทำให้แบบว่าบล็อกที่เราเดินเนี่ยกลายเป็นแบบของที่เราถือนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมไม่ได้ถืออะไรใช่ปะมันก็จะกลายเป็นความว่างเปล่านั่นเองนะครับก็คือบล็อกหายนั่นแหละนะครับผมเดี๋ยวผมลองขุดทรายแล้วกันนะครับปึ๊บทีนี้ผมเวลาเราเดินไปเนี่ยมันจะกลายเป็นบล็อกทรายครับนี่เห็นปะคุณผู้ชมอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับผมเดี๋ยวผมลองเดินตรงนี้แล้วกันปึ๊บเห็นปะนี่มันจะกลายเป็นทรายนะครับผมซึ่งสมมติผมถือชั่วเคนนะครับถือใบนี่มันก็จะแบบปักชั่วเคนไปแบบนี้เลยนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยผมจะต้องนี่ไงเจอต้นไม้แล้วครับเป็นต้นไม้ที่แบบอยู่ท่ามกลางทะเลทรายเลยนะครับเอาไปว่าผมขอตัดก่อนแล้วกันปึ๊บเอาละตัดมาบล็อกนึงครับผมจังหวะนี้เวลาเดินมันก็จะกลายเป็นไม้นะครับเห็นปะนี่โอเคตอนนี้เราได้ไม้จำนวนมหาศาลแล้วนะครับขุดไปก่อนเลยปึ๊บประมาณนี้ละกันนะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มต้นจากการทำที่ขุดดีกว่านะจึ๊บเนี่ยผมทำเป็นที่ขุดไม้ก่อนละกันโอเคผมทีนี้ผมต้องการหาหินนะครับเอ้ยเดี๋ยวนะผมถือที่ขุดมันกลายเป็นที่ขุดด้วยดีกว่าโอ้โหที่ขุดเต็มเลยใจเย็นหน้ามันเดี๋ยวมันจะแหลกนะครับผมผมจะต้องขุดลงมาครับขอหินหน่อยเอาล่ะเจอกาเบลด้วยครับขุดมาก่อนอันนึงนะครับทีนี้ก็ผมจะต่อบล็อกขึ้นไปก่อนครับขอนี้ออกมาก่อนฟึบโอเคตอนนี้เดี๋ยวผมถือเป็นอะไรเดี๋ยวหินแล้วกันเนาะฟึบผมจะได้ขุดหินง่ายๆนะครับผมเอ้ยเดี๋ยวตรงนั้นมีป่าครับแต่ผมว่าแถวนี้เราจะเจอแบบพีระมิดอะไรอย่างงี้ก็ได้นะเดี๋ยวลองหาก่อนแต่ก่อนอื่นเลยผมว่าเราน่าจะต้องมีแบบว่าอุปกรณ์หินนะฮะขวานที่ขุดแล้วก็ที่ขุดดินนะครับส่วนพิกแอคนี่แบบเยอะเกินไปหรือเปล่านะฮะผมควรทำไงดีเอาไปว่าปล่อยไว้งั้นก่อนละกันครับเฮ้ยคุณผู้ชมเห็นไรเปล่าข้างหน้าเราครับเจอพีระมิดแล้วถือว่าเป็นโชคดีของเรานะครับเพราะปกติผมก็ไม่ค่อยได้เจอหรอกนะครับผมโหแล้วตรงนี้เป็นเลวีด้วยปะเนี่ยโอ้โหไม่มันดูโหดจังเลยครับเอาไปว่าเดี๋ยวเข้าไปในนี้ก่อนนะครับผมขุดตรงนี้เข้าไปนะครับฟึบเอาล่ะจังหวะนี้ครับผมลงไปทางนี้แล้วกันเนาะเฮ้ยทีนี้เราก็ปั๊มระเบิด TNT ได้ดิเออว่ะเราได้อาวุธขั้นเทพมาแล้วครับจังหวะนี้ขุดไปก่อนนะครับผมแล้วก็ไหนเช็คของดิวิ่งมีทองครับเฮ้ยแต่ตอนนี้ของเต็มขอเก็บของก่อนแล้วกันฟึบวิ่งมีเพชรด้วยครับจังหวะนี้ปั๊มเพชรได้แล้วนะครับผมกล่องนี้อีกดิหือแอปเปิลทองครับมาเตรียมปั๊มของเลยฮะแลกกล่องสุดท้ายนะครับผมโอเคมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราจะต้องต่อขึ้นไปก่อนดีกว่านะครับผมแต่เราเจอเพชรเนี่ยถือว่าเป็นรางดีแล้วครับแต่ตอนนี้ผมว่าเราควรจะแบบว่าออกมาจากตรงนี้โดยที่ไม่ตายนะฮะกระโดดป้ายนะครับผมมาทีนี้เดี๋ยวผมขอถือเพชรก่อนเลยละกันนะครับจังหวะนี้วิ่งไปครับนี่ทีนี้ผมเราก็จะได้เพชรจำนวนมหาศาลแล้วนะครับวิ่งไปแบบเพชรดรอปไปอะไรเงี้ยนะครับผมสุดยอดครับจังหวะนี้รวยครับผมรวยจัดๆเลยนะฮะแล้วจังหวะนี้ผมก็จะเปลี่ยนเป็นบล็อกนะครับผมบล็อกเพชรมาดีเดินไปครับนี่เดินแล้วกลายเป็นบล็อกเพชรครับสุดยอดเลยว่ะเอ้ยแต่ตอนนี้เราจะขุดไม่ได้นี่ว่ะเรายังไม่มีเหล็กครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมต้องการที่ขุดเหล็กนะครับผมนี่ไงเออได้แล้วตรงนี้มีเหมืองอยู่ครับผมจะต้องถือที่ขุดนี้ก่อนของมันเยอะมากเลยว่ะผู้ชมเอาไปว่าเดี๋ยวผมขุดเหล็กตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเสร็จแล้วผมก็จะถือเหล็กนะครับผมเป็นการปั๊มเหล็กแบบง่ายๆนะครับถือเสร็จแล้วผมก็กำลังจะตกนะครับผมไม่เป็นไรลงไปก็ได้นะครับผมว่ะที่ขุดไม้เรามีเยอะใช่ป่ะเรามาเผาก่อนเลยก็ได้เนี่ยที่ขุดไม้นะครับยัดเข้าไปนะครับผมเนื่องจากแบบมันมีเยอะจัดนะครับก็ต้องระบายนิดนึงครับผมอันนี้แร่ถ่านใช่ป่ะขุดก่อนเฮ้ยตอนนี้เราก็หิวเหมือนกันนะเนี่ยยังไม่มีอะไรกินเลยเพราะฉะนั้นปั๊มไอ้เจ้านี่กันดีกว่าครับผมเดินไปนี่ปั๊มแอปเปิลทองครับโอ้โหชิวๆเลยฮะเมื่อกี้ผมรู้สึกตัวเองเสียงหลงนิดนึงนะครับแต่ช่างมันแล้วกันเนาะตอนนี้ได้มาโอ้โห27แล้วครับกินไปนะครับผมเอาล่ะตอนนี้ได้เหล็กมาแล้วนะครับเราก็จะเดินปั๊มเหล็กครับจังหวะนี้เอาล่ะไม่ต้องลำบากเลยครับแค่อยากปั๊มอะไรก็เดินอย่างเงี้ยแหละพอได้เหล็กมาแบบนี้นะครับผมก็ค้าเป็นบล็อกเหล็กนะครับต่อเลยนี่ปั๊มเป็นบล็อกเหล็กครับผมจริงๆประมาณนี้น่าจะพอแล้วครับผมเดี๋ยวขุดก่อนนะฮะคือจริงๆปลั๊กอินนี้เนี่ยมันก็ดีนะครับแต่ผมว่ามันก็มีข้อเสียเหมือนกันแหละเพราะแบบอย่างที่ขุดเนี่ยคุณผู้ชมก็เห็นนะครับว่าแบบมันออกมาเยอะแค่ไหนนะครับผมเยอะจัดๆเลยนะฮะบล็อกก็แบบหายด้วยอะไรเงี้ยอันตรายอยู่นะเอาไปว่าตอนนี้ผมต้องการปั๊มไม้นะฮะเพราะฉะนั้นแป๊บนึงนะเอาล่ะประมาณนี้น่าจะได้อยู่นะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยเอาไปว่าตอนนี้ผมทำชุดก่อเพชรก่อนนะครับทิ้งก่อนแป๊บนึงของมันเต็มตัวหมดแล้วนี่ก็ทิ้งไปด้วยนะครับโอเคทีนี้ครับของเพชรกันนะครับผมชื้อเรียบร้อยครับผมฟูลไดมอนด์นะครับจังหวะนี้ผมไม่แน่ใจว่าในคลิปมันเท่าไหร่แต่แบบผมว่าเราได้เร็วเหมือนกันนะตอนนี้ได้ฟูลไดมอนด์แล้วใช่ไหมภารกิจต่อไปของเรานะครับขอทำไฟแช็กก่อนไม่ไหวแล้ววะเราต้องการไฟแช็กเดี๋ยวนี้เลยฮะขอฟินหน่อยครับผมนี่ไงได้มาแล้วขอแบบด่วนๆนะฮะด่วนจัดๆเลยครับผมขอเผาของก่อนนะไม่ไหวแล้วของมันเยอะมากเลยเอาล่ะประมาณนี้น่าจะได้นะครับผมทีนี้เดี๋ยวเราจะตามหาอะไรดีครับออฟซิเดียนไหมเราน่าต้องหาออฟซิเดียนนะครับผมเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเดี๋ยวขอทำเป็นถังน้ำก่อนนะถังน้ำนะครับแล้วก็ตักน้ำตรงนี้แล้วกันโอ้โหขึ้นไปขนาดไหนวะเนี่ยนี่มันขึ้นไปสุดทางเลยนี่วะขอน้ำหน่อยครับโอเคตรงนี้นะครับชื้อตักไปนะครับทีนี้เนี่ยตรงนี้ผมเห็นว่าแบบมีเหมืองข้างล่างนะฮะขอสำรวจหน่อยละกันนะครับผมอุ้ยโอ้นี่ตรงนี้ระบาเต็มเลยเฮ้ยใจเย็นเพื่อนอย่าพึ่งเอ้ยอย่าโอ้โหด่าผมเต็มเลยครับคุณผู้ชมเฮ้ยอะไรนี่ไอ้คนกระดูกหาเรื่องอะไรตอนนี้ฮะ
มาทีนี้เราจะลาดน้ำมาเลยนะครับชื้นเอ้ยจริงๆเนี่ยผมถือถังน้ำใช่ปะวิ่งไปมันกลายเป็นน้ำปะเอ้ยมันกลายเป็นน้ำคุณผู้ชมมันกลายเป็นน้ำด้วยอ่ะเฮ้ยตรงนี้แบบมันมีฝั่งนึงด้วยอ่ะโอ้ลาวาเยอะสุดเลยครับเยอะจัดอ่ะโอเคจังหวะนี้ผมต้องการออฟซิเดียนมาสักหนึ่งนะครับโอ้โหดูดาบดิดาบเยอะจัดเลยผมต้องขุดมาให้ได้สักบล็อกนึงครับตอนนี้เนี่ยออฟซิเดียนอ่ะชื้นโอเคหนึ่งบล็อกนะครับจังหวะนี้เก็บมาครับผมเราสามารถเดินเพื่อแบบสร้างได้แล้วนะฮะเราสร้างเป็นแบบประตูเลยไหมเดี๋ยวผมขอวางก่อนเอาไปตรงนี้แล้วกันนะครับแต่ผมว่ามันก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะอู้เดี๋ยวเริ่มจากบล็อกนี้นะครับผมบล็อกนี้ฮะโอเคตอนนี้เหมือนเราจะได้ฐานนะครับผมแล้วก็เอ้ยมันยากจริงด้วยผมว่าผมสร้างแบบปกติด้วยเราสร้างแบบนี้แล้วกันนะครับผู้ชมผมว่าน่าจะง่ายกว่าปึ๊บเอาละได้แล้วครับจังหวะนี้ถือจะลำบากไปนิดนึงนะครับผมเฮ้ยผมว่าถ้าเราถือแบบถังน้ำใช่ป่ะแล้วไปเนเธอร์อ่ะมันก็น่าจะสร้างน้ำขึ้นมาได้นะคุณผู้ชมเฮ้ยนี่มันจะเป็นประวัติศาสตร์ครั้งใหญ่เลยครับในการสร้างน้ำที่เนเธอร์นะครับผมจังหวะนี้ผมต้องถือบล็อกอะไรเนี่ยอันนี้แล้วกันเนาะเดินไปฮะเข้าประตูนะครับผมจังหวะนี้วาร์ปไปครับปึ๊บมาโหที่ไหนเนี่ยมาถึงก็ได้ยินเสียงแก๊สเลยนะครับเนี่ยว่าผมขอลองถือนี่นะถือถังน้ำครับวิ่งไปเฮ้ยคุณผู้ชมเราสามารถสร้างน้ำที่เนเธอร์ได้ครับโหอย่างเฟี้ยวนะครับผมเฮ้ยไอตัวนี้มันไปแช่น้ำออนเซนอยู่อ่ะปล่อยมันไปแล้วกันนะครับผมโอ้ยน้ำไหลเต็มเลยแต่ผมว่าถือน้ำไว้แล้วจะปลอดภัยฮะเฮ้ยจังหวะนี้เอ็นเดอร์แมนถ้าเราได้เอ็นเดอร์โพมาหนึ่งเนี่ยแล้วก็แบบปั๊มได้เลยนี่หว่าหาเรื่องดีกว่าครับจังหวะนี้ก็มาดีมาคัมออนต่อไปครับก็มาดีวะโดนน้ำโดนน้ำเจ็บดีเจ็บดีเฮ้ยเชื่อตายซะเอ้ยไม่ดรอปว่ะเฮ้ยเอาเฮ้ยมีตัวหาเรื่องแล้วครับไม่เอาส่วนขึ้นเอากลับไปโอ้ยโดนเอาเฮ้ยมันหายไปไหนวะผู้ชมจู่ๆมันหายวับไปเลยอ่ะงงฮะจังหวะนี้มันงงแต่ช่างมันเถอะตอนนี้คือแบบจดหมายของผมเนี่ยคิดว่าจะแบบตามหาเอเดอร์แมนนะครับผมแต่ไปดังนะเปลี่ยนเป็นน้ำก่อนเอาล่ะเราจะได้แบบไปแบบชิวๆนะฮะนี่ไงสามารถเดินทางได้แบบชิวๆแล้วผมไปเฮ้ยเนี่ยเราสามารถเดินแบบนี้ได้เลยปะเฮ้ยชิวอยู่แต่ผมก็กลัวตกเหมือนกันนะเนี่ยผมค่อยๆเดินไปแล้วกันเฮ้ยมันสร้างทันอยู่นะครับผมโอ้ยเดินไม่ทันแล้วอ๋อขึ้นมาก่อนนะครับแต่ก็ถือว่าแบบเป็นวิธีการเดินทางอย่างปลอดภัยนะครับดูดิเดินแล้วก็แบบสร้างน้ำมาด้วยนะครับโคตรเฟี้ยวโอ้เชิดกินแอปเปิลทองไปด้วยดีกว่านะครับกันตายโอเคครับผู้ชมตอนนี้ผมรู้หลักการมาแล้วก็คือถ้าเราวิ่งแนวตรงเนี่ยยังไงมันก็สร้างทันนะครับผมนี่เห็นป่ะโอ้วิ่งแบบชิวๆเลยนะครับเฮ้ยคุณผู้ชมจังหวะนี้เจอเนเธอร์ฟอร์เทสแล้วครับผมเอาว่าเราไปลุยกันเลยดีกว่านะฮะขอแท่งเบสมาสักหนึ่งนะครับผมทีนี้แล้วก็ปั๊มได้แล้วแหละจังหวะนี้ขึ้นยังไงดีครับเดี๋ยวเลี้ยวมาตรงนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็ขึ้นทางนี้แล้วกันไปเอาล่ะจังหวะนี้โอ้โหต้องต่อบล็อกเยอะเลยว่ะทำไงดีวะไม่อยากต่อบล็อกเลยอะแต่เหมือนจะไม่มีทางเลือกครับไปก็ได้วะอ๋อนี่ไงขึ้นมาประมาณนี้แล้วก็ทุบมาอย่างนี้ก็ได้นี่หว่าเอาล่ะผมได้ยินเสียงเบสแล้วครับจังหวะนี้ผมว่าเราใกล้จะได้บวกแล้วแหละจริงแล้วน่ะเฮ้ยนี่ไงถึงทางออกแล้วครับไหนดูดิเบสอยู่ไหนนะครับผมกินอันนี้ก่อนเลยนะครับเผื่อไว้ปึ๊บเอาล่ะไหนว่าเอาล่ะโอ้โหอยู่ตรงนี้เลยนี่หว่าใกล้ๆเลยครับจังหวะนี้ตบไปก่อนครับผมเฮ้ยเสกน้ำโอเคมีน้ำอยู่ครับผมก็มาดีแค่นี้แหละทำอะไรไม่ได้แล้วครับพอติดไฟก็เข้ามาโดนน้ำนะครับนี่ไงแท่งเบสขอเก็บก่อนได้มาแท่งหนึ่งแล้วผมจังหวะนี้อุ้ยไม่ครับไม่โอ้เชตไม่นะหนีก่อนใจเย็นใจเย็นค่อยๆ คุยกันดิแช่น้ำก่อนโอ้เกือบตายครับเฮ้ยมันโหดร้ายจัดเลยก็มาดิวะเฮ้ยเอ็นเดอร์แมนมาบวกกันหน่อยดิอุ้ยแถวนี้มันโหดร้ายจริงครับโอ้ตกโอ้โหตายเลยคุณผู้ชมไม่นะเอาละฮะประตูเนเธอร์ของเรานะครับผมรีบกลับไปดีกว่าอุ้ยประตูแตกด้วยโอ้โหโอ้ถ้าจะลำบากขนาดนี้นะผมนี่กลับเองก็ได้จุดไปครับฟืบโอเคทีนี้ก็โอ้โหประตูแตกด้วยนะครับเมื่อกี้เราไปทางนี้ใช่ป่ะโอเคครับผมดีนะเราแบบทำเป็นน้ำไว้นะครับผมนี่ไงมาทางนี้นะครับนี่ไงเจอแล้วจุดเกิดเหตุของเรานะครับผมโอ้โหเดี๋ยวแล้วของยังอยู่ปะเนี่ยเฮ้ยของยังดีที่ของยังอยู่นะครับผมนึกว่ามันโดนซัดตกไปแล้วเนี่ยเราต้องเก็บของครับผมจังหวะนี้เริ่มจากตรงนี้แล้วกันปึ๊บเถื่อเปิ้ลไปครับกินนะครับผมอุ้ยมันลอยตรงนี้เลยเหรอรองเท้าเนี่ยเฮ้ยใจเย็นนะขอเก็บของก่อนอู้ยังได้อยู่เกือบไปแล้วไหมล่ะเนี่ยของอยู่ตรงนี้ครับจังหวะนี้มีแท่งเบสแล้วนะครับผมผมว่าเราต้องหนีว่ะเราอยู่ไม่ได้แล้วว่ะถือน้ำแล้วหนีดีกว่าครับผมจังหวะนี้ลงไปปึ๊บโอเคครับผมโลกนี้มันช่างโหดร้ายนะฮะโอเคตอนนี้ผมขอหายเดอะแมนก่อนละกันนะครับผมไม่อยากอยู่บนนั้นแล้วมันน่ากลัวเกินนะครับปกติไอ้ป่านี้เนี่ยมันน่าจะมีเดอะแมนอยู่นะนี่ไงเจอแล้วนะครับสบตาไปผมจังหวะนี้มาเลยเพื่อนมาเลยขอสักลูกเดียวพอนะตายซะเอ้ยเฮ้ยดรอปแล้วครับเก็บมาผมจังหวะนี้ถือไปนะครับนี่เป็นการปั๊มได้แล้วผมขอสักประมาณชุดหนึ่งละกันนะครับเอ้ยเยอะไปเปล่าเอ้ยไม่เยอะไปหรอกสัก2ชุดก็ได้เฟิร์ฟ1415โอเคประมาณนี้น่าจะได้แล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเตรียมตัวกลับกันดีกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นโอเคผมจะวิ่งไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะสร้างเป็นประตูตรงนี้แหละต่อขึ้นมานะครับผมเอาล่ะเดินนะฮะเฮ้ยผมว่ามันยากว่ะมันยากมากเลยดูดิมันยากมากเลยอ่ะถ้ามันจะยากแบบนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนวิธีดีกว่าเอาเป็นว่าก่อนอื่นลงมาข้างล่างก่อนนะผมประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้ผมจะสร้างไว้ตรงนี้เลยละกันนะครับมาเฮ้ยมันวางน้ำไม่ได้นี่หว่างั้นผมขุดเอาละกันเฟอประมาณนี้น่าจะพอนะครับอุ้ยที่ขุดเยอะอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะวางไว้ตรงนี้ละกันนะครับมาเริ่มเลยตรงนี้เราได้ฐานแล้วใช่ป่ะเราก็จะวางขึ้นมาเลยครับเฮ้ยวางขึ้นมาแบบนี้นะครับมีตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็วางไปครับผมไฟแช็กจุดไปครับนี่พร้อมกลับครับผมชีวิตมันช่างลำบาก
างนะครับผมคลิปนี้ผมโกงไป1ครั้งใช่ไหมถือว่าไม่เป็นไรหรอกนะถือว่าเราเล่นเอาสนุกเนี่ยครับผมเราไม่เครียดอะไรมากหรอกนะจนวันนี้นะครับผมเราได้เดอะโพมาแล้วนะครับเหลือเบ็ดล็อตนะครับก็ปั๊มไปเลยละกันนะครับผมประมาณนี้น่าจะได้แล้วแหละทีนี้เราจะค้าไปเท่าไหร่ดีวะเอา16ก่อนละกันนะครับแล้วก็ปั๊มต่อครับผมนี่มันก็คือมันปั๊มได้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวประมาณนี้น่าจะพอนะครับแล้วผมได้หนังสือมาด้วยนี่ว่ะลืมไปเลยนะฮะเนี่ยแต่ผมก็ไม่มีหน้าไม้อะไรด้วยดิทิ้งนี้ไปละกันนะครับตอนนี้สิ่งที่ผมทำได้นี่คือธนูนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นขอธนูสักหน่อยละกันนะครับมาเอ้ยส่วนลูกธนูผมมียังวะยังไม่มีเลยนี่ว่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมค่อยไปปล้นกับเกลตันละกันนะครับผมมาจังหวะนี้ก็ไปทางไหนครับทางนี้ครับผมรู้ทางแล้วก็ไม่ต้องรีล้อผมวิ่งไปเลยละกันนะฮะว่ะเดี๋ยวขอตักน้ำถังนึงครับฟึบเก็บไว้นะครับจังหวะนี้ก็วิ่งไปเลยเราจะเจอเกลตันระหว่างทางหรือเปล่านะจะได้แบบปั๊มเอาลูกธนูนะฮะเอ้ยผมว่าเดี๋ยวขอฆ่าแกะนิดนึงนะครับผมไม่ต้องฆ่าก็ได้ทำไปที่ตัดขนแกะก็ได้ครับตัดมาชึบนะครับผมแล้วก็ปั๊มขนแกะนิดนึงนะครับฟึบประมาณนี้ผมคิดว่าทำเตียงไว้เซฟหน่อยก็น่าจะดีอะไรเงี้ยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ครับเตียงกันซะหน่อยนะครับไหนๆแล้วก็นอนเลยดีกว่ามาให้มันเป็นตอนเช้าไปเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวลืมแล้วเกลตันมันยังอยู่ป่ะวะเนี่ยน่าจะยังอยู่หรอมั้งไหนเกลตันยังมีอยู่หรือเปล่าเมื่อกี้ก็ลืมไปเลยมันน่าจะยังไม่ทันเกิดอะไรเงี้ยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวได้ยินเสียงมอนเตอร์ว่ะเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วโอ้โหมาซ่อนอยู่ตรงนี้นี่เองขอลูกธนูหน่อยเพื่อนให้ซะหน่อยคงไม่เป็นไรหรอมั้งเฮ้ยนี่ได้แล้วครับแต่ตอนนี้ดาบเกิดเลยว่ะถือลูกธนูครับวิ่งไปนี่ปั๊มแบบอีซี่ดีครับผมอู้ได้มา56ครับโอ้จะชุดนึงแล้วเนี่ยมานี่ขึ้นไปดีกว่านะครับแล้วก็ไปทางไหนนะทางนี้โอเคเป็นการเล่นที่แบบว่าของเต็มตัวไปหมดเลยนะครับแบบของมันเยอะจัดอ่ะคือแบบถ้าไม่ถืออะไรก็บล็อกหายนะครับถ้าถือไว้ปุ๊บก็บล็อกหายเหมือนกันนะครับมันก็ค่าเท่ากันเนี่ยใช่ช่วงนี้แบบว่าผมไม่แน่ใจนะว่าแบบคุณผู้ชมเนี่ยแบบปิดเทอมกันหรือยังนะครับผมหรือจะปิดกันตอนไหนอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถเม้นบอกกันได้นะครับผมผมจะได้แบบรับรู้ไว้นะครับเพราะแบบผมเรียนมหาลัยใช่ไหมมันปิดเทอมไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับผมก็เลยแบบไม่แน่ใจอะไรเงี้ยแล้วผมก็ไม่ค่อยรู้ข่าวด้วยฮะเอาเป็นว่าช่วยคอมเมนต์บอกด้วยละกันนะครับผมเพราะถ้าคุณผู้ชมเนี่ยปิดเทอมแล้วอะไรเงี้ยผมจะได้เปลี่ยนเวลาลงให้แบบลงแบบช่วง11โมงแทนตอนเย็นอะไรเงี้ยนะครับผมส่วนตัวผมเองเนี่ยน่าจะปิดเทอมแบบช่วงแบบสิ้นเดือนนี้นะครับผมเดือนตุลาเนี่ยนะครับก็คืออีกนานเลยอ่ะสำหรับผมอ่ะอีกนานเลยนะฮะชีวิตมหาลัยนี่ก็ช่างลำบากนะครับผมเรียนออนไลน์ก็เรียนไม่รู้เรื่องนะฮะจริงๆอันนี้น่าจะเป็นกันหมดนะผมว่าปึ๊บเฮ้ยอ้าวคุณผู้ชมย้อนกลับแล้วว่ะจังหวะนี้ถึงเวลาย้อนกลับแล้วอย่างงั้นเหรอประมาณตรงไหนวะเนี่ยปาไปเยอะๆเลยครับปึ๊บไหนไปทางไหนอ๋อมันลงแล้วครับผมลงไว้อยู่ตรงนี้เลยเหรอโอเคเอาล่ะอุ้ยตกมาตรงนี้เลยครับเจอแล้วสตองโฮของเรานะครับผมมาไหนห้องอยู่ไหนสิผมว่าลงไปตรงนี้เจอแน่เลยว่ะใช่เปล่าใช่เปล่าปึ๊บเอ้ยตรงนี้มีทางที่แบบว่าพังว่ะอาจจะใช่หรือเปล่าเอ้ยเป็นห้องแบบห้องสมุดครับเออตกเอาเป็นว่าขอลองเช็คของในกล่องหน่อยดิตีติดไฟนะครับไม่ต้องการนะผมเอาเป็นว่าเราหาทางไปดีกว่านะเนอร์โพเหรอไม่ต้องก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วอ่ะครั้งนี้ถือว่าเจอง่ายนะครับปกติแบบใช้เวลาสักพักเลยกว่าจะเจอเนี่ยโอ้ยซูเปอร์ฟีดเยอะจุงโอ้ไอ้นี่ก็ยิงมาอะไรวะเนี่ยทำไมมันนัวจังเลยครับนัวเกินไปหรือเปล่าอุ้ยดาบเยอะครับดาบเยอะเฮ้ยวางน้ำไปดีกว่าผมว่าเราหนีเข้ามาตรงนี้ดีกว่านะครับจังหวะนี้วางเตียงไปเอ้ยไม่ต้องวางเตียงแล้วเนี่ยได้เตียงแล้วนะครับผมว่าเราวางนี้เลยดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าผมเผลอไปเหยียบนี่คือหายเลยเนี่ยเอ้ยยาเดี๋ยวประตูพอร์ทัลหายโอ้ยพวกนี้นี่มันซนจริงๆเลยครับไม่ได้การแล้วต้องรีบแล้ววางไปวางไปแป๊บนึงนะไอเราก็กลัวแบบว่ามันหายนะครับผมวางไปให้หมดจังหวะนี้ฟึบเหลืองนิดเดียวครับจังหวะนี้โดดไปเลยฟึบเอาล่ะเรียบร้อยครับผมจังหวะนี้แต่เมื่อกี้รู้สึกไม่ได้เซฟนะเฮ้ยเดี๋ยวตกโอ้โหไม่ได้ดิแบบนี้ไม่ได้ดิเฮ้ยบล็อกหายเลยอ่ะเฮ้ยมันแย่เกินไปแล้วถือว่าเราเริ่มต้นตรงนี้นะพันหนึ่งพันหนึ่งตรงนี้ครับผมโอเคถือไว้สักบล็อกหนึ่งนะครับแล้วก็ Ender Pro โอเคได้ปาไปฟึบอู้ชีวิตมันลำบากเกินไปแล้วนะครับเสกน้ำขึ้นมาดีกว่ามันไส้พวกเอนเดอร์แมนครับโอเคมาเริ่มจากการยิงเสานี้ก่อนเลยละกันนะครับผมเล็งให้แม่นและยิงออกไปเอ้ยไม่โดนเอาใหม่ครับโอ้ยไม่โดนอีกแล้วช็อตนี้ผมตั้งใจมากครับชึบเอ้ยได้แล้วเว้ยมาตอนนี้ผมว่าผมต้องขึ้นไปสักเสาหนึ่งแล้วครับเสานี้แล้วกันปาบายฟืบแล้วก็เป็นบล็อกนะครับผมโอ้ยใจเย็นนะใจเย็นนะขอขึ้นไปก่อนขอขึ้นไปก่อนโอเคประมาณนี้ผมวางไปแล้วก็ระเบิดนะครับทีนี้ผมใกล้ๆฮะเล็งไปเลยชึบโดนปะวะเอ้ยไม่โดนอีกรอบนึงสามใบครับสามใบตรงนี้โดนหรือเปล่าเอ้ยโดนอยู่โดนอยู่ต่อไปครับขอให้โดนชึบโอ้ยไม่โดนอีกรอบนึงครับเอ้ยได้อยู่ได้อยู่อย่าพึ่งดีอย่าพึ่งมากวนดีปาไปครับปึ๊บตุ้มนะครับอันนั้นน่าจะโดนนะอันสั้นนะครับโอเคต่อไปเสานี้ไปโดนหรือเปล่าโอ้ไม่โดนว่ะอีกสักรอบนึงครับผมโอ้ยเดี๋ยวลงมาก่อนลงมาก่อนจังหวะนี้เฮ้ยโดนไล่ครับโดนไล่ขึ้นไปใหม่นะครับตรงนี้ถึงปะวะเฮ้ยถึงอยู่ขึ้นไปครับขึ้นไปปึ๊บนี่บล็อกเพชรมาต่อเลยเนี่ยคือบล็อกมันจะหมดแล้วนะครับผมโอเคมาเสานี้ระเบิดไปเลยละกันนะครับตุ้มเฮ้ยมังกรเนี่ยกวนจังเลยว่ะไม่ไหวแล้วนะมาไปตรงนี้ครับผมชึบถึงปะวะพอดีเป๊ะเลยนะครับจังหวะนี้เอ้ยครับผมวางน้ำได้ปะเอ้ยเนี่ยวางน้ำไปครับตุ้มได้อยู่มา
โอ้ยเจ็บเจ็บลงไปครับโอ้ยอะไรมันจะขนาดนั้นวะอุ้ยเกือบตายเกือบตายเลยคุณผู้ชมก็ถือว่าโชคดีที่รอดมาได้นะครับมาจะวันนี้ครับผมว่าผมจะแบบจัดระเบิดชุดใหญ่ให้มังกรเลยนะครับเพราะฉะนั้นขอวิ่งแบบถือ TNT ไปแล้วกันนะครับผมเปลี่ยนให้รอบๆนี้เป็นระเบิดบอกเลยไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตฮะจังหวะเนี้ยเจ็บแน่ๆรอดหรือเปล่านะรอดหรือเปล่านะนี่ผมเปลี่ยนเบนล็อกไปด้วยเลยนะครับผมจังหวะนี้อุ้ยโดนแน่ว่ะโดนแน่จังหวะเนี้ยไม่รีรอผมจุดไปเลยนะครับหนีครับจังหวะนี้ไหนดูชมผลงานดิระเบิดตุ้มอุ้ยอย่างแรงครับผมโอ้มันแรงจัดๆเลยว่ะจังหวะเนี้ยยิงไปซ้ำอีกดิเจ็บเป้าเจ็บเป้าเมื่อกี้ระเบิดชุดใหญ่เลยนะเฮ้ยผมเตรียมให้อีกรอบดีว่ะดูตรงนี้ดิครับเลจัดนะครับเปลี่ยนเบนล็อกเป็น TNT นะครับผมเอาล่ะโอ้โหถือว่าเยี่ยมครับเยี่ยมไปเลยมาเปลี่ยนรอบนี้ด้วยครับโดนรอบนี้เนี่ยผมบอกเลยไม่รอดนะฮะดูระเบิดดิผมว่านะการเตรียมการของเราเนี่ยน่าจะใช้ได้เลยนะครับดูดิโอ้โหระเบิดแบบแดงเลยฮะจังหวะเนี้ยเฮ้ยพร้อมแล้วยังนะถ้าพร้อมแล้วก็จะจุดให้เลยนะครับจังหวะเนี้ยจุดเลยละกันนะครับผมจังหวะนี้วิ่งดีครับวิ่งไม่งั้นตัวเองไม่รอดแน่ครับผมระเบิดตูมโอ้ยอย่างแรงครับโอ้โหตายครับผมจังหวะนี้เฮ้ยอะไรเนี่ยมาตีทำไมมาตีทำไมเอ้าอะไรเนี่ยวางน้ำไปครับวางน้ำไปเอเดอร์แมนมากระทืบผมทำไมอ่ะเฮ้ยไม่ไหวแล้ววะหนีกลับดีกว่าครับเฮ้ยจะกลับไงเนี่ยผมต้องต่อไปครับต่อไปเอ้ยไม่เอาจังหวะนี้ต่อขึ้นมาโอ้ยโอ้ยโดนลุมไม่เอาจังหวะนี้ครับผมต่อขึ้นมาแบบนี้นะครับจังหวะนี้โดดป้ายฟืบกลับครับผมอันตรายนะเนี่ยเฮ้ยกลับมาตรงนี้ว่ะโอเคได้อยู่โอเคครับผมก็ถ้าใครเนี่ยอยากเล่นปักอินนี้นะครับผมก็ต้องไปสมัครPatronของ VIP นะครับผมถึงจะได้เล่นนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ